ใช่ค่ะล่าสุดวันที่เราไปแซวผู้หมักกินเขาความหวานของเขาที่จะไปพูดว่าจะอ้วกโอ้ยจะอ้วกอ๋อโอเคครับก็ทนไม่ไหวเลยยังไงลูกนะครับก็หมั่นไส้ตามภาษาเพื่อนกันนะครับผมเห็นแล้วก็แบบอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยความหวานเขาเป็นยังไงคะน่ารักครับเขาน่ารักแล้วก็น่ารักกันอยู่แล้วครับผมอบอุ่นครับผมกับคู่เราเราก็เด็กเขายอมฮะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าแซวๆกันเฉยๆไม่มีอะไรอย่างนั้นที่เราของเราที่ของเราลงเองล่าสุดนี่คือเป็นการบัฟป่ะอันไหนนะอันไหนเที่ยวลงอะไรโคตรหวานๆกับน้องอ่ะอ๋ออันนั้นงานปฏิทินช่อง3ไม่เฉยครับผมก็เลยแบบก็เลยลงรูปโปรโมทให้เขาอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้มัดบัฟคู่หมากเปล่าเลยเปล่าคือต่างคนจริงๆก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอารมณ์จะบัฟกันไปกันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลงรูปตามธรรมชาติแหละแต่ว่าบางทีเพื่อนเห็นก็แบบอดไม่ได้ที่จะแบบคันปากยิ่งอยากจะไปแบบแซวอะไรประมาณนี้ฮะอย่างตอนนั้นเราเห็นเองหรือว่าตั้งใจเข้าไปดูเลยหรือว่าเลื่อนผ่านคือก็ follow คิมกับพี่หมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเห็นก็แบบอ่ะแซวหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยทนไม่ไหวครับเลื่อนผ่านไปแล้วสักพักนึงเลื่อนขึ้นไปก่อนเลื่อนขึ้นไปก่อนอ่ะคอมเมนต์แล้วกันอะไรก็จะมีแบบว่าคันปากกับคู่เราบ้างไหมกับคู่เราบ้างก็คงมีเรื่อยๆนะครับคงมีเรื่อยๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าบางทีอาจจะถ้าไหนแซวหนักหน่อยก็อาจจะมาอยู่แบบใน DM อะไรประมาณนี้แซวมีตอบโต้กลับยังไงบ้างก็ด่ากันกลับประมาณนี้ปกติก็เคยจะแซวกันเล่นๆกันอยู่แล้วเวลาใครหวานกว่าเนาะใช่ครับแล้วอย่างงานเซนเป็นทีมได้แซวมั้ยแซวเต็มเลยเพราะว่าเป็นคู่เราก็มาเป็นอันนั้นไม่ต้องแซวครับผมว่าคนก็คงแบบคนดูไลฟ์คนอะไรก็แบบคงจะแบบเต็มที่อยู่แล้วได้ไปกินข้าวกันหลังจากเซนปฏิทินเสร็จนะครับผมมึงจะก็นัดกันไว้แบบประมาณสัก 4-5 วันก่อนหน้าอะไรเงี้ยฮะก็เต้นก็สนุกมากกินข้าวเสร็จก็เต้นเลยประมาณเนี้ยหลายคนก็แบบเราถืออะไรนะสงสัยถึงคือกินข้าวกันไม่หมดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เชฟเขาก็จะให้ข้าวที่เป็นหม้อต้มห่อใส่ใบเหมือนจะเป็นใบญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงให้กับเรากลับบ้านประมาณเนี้ยคือทุกคนก็มีแหละอะไรเงี้ยแต่ผมแบบขอถือถุงนะขอถือถุงกินมีแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวคนโฟกัสที่รองเท้าแตะซ้อมมาไหมคะท่าเต้นซ้อมอยู่สักพักเหมือนกันครับซ้อมอยู่สักพักพี่ป๊อกก็เป็นคนสอนนะครับอันนี้พี่ป๊อกเป็นคนชวนเต้นหรือว่าไงหรือเราอยากเต้นกันเองจริงๆเราก็อยากเต้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นก็แบบมันก็สนุกท่าเต้นก็น่ารักอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะไม่มีอะไรแข่งกันเป็นคู่ๆเลย3คู่เราก็เต้นพร้อมกันหมดเลยมันได้ช่วยโปรโมทเพื่อนครับผมกี่เทสฮะกี่เทสเทคเดียวครับเทคเดียวผ่านโปรอยู่แล้วเทคเดียวผ่านรู้สึกไงบ้างการเป็นแบบดาว TikTokไม่ค่อยชินครับพี่ไม่ค่อยชินแต่สนุกครับสนุกสนุกสนุกดีครับ